สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ World News Update ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญและอัปเดตข่าวบุญจากพี่น้องยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพรทิพย์โชคชัยเจริญศิลป์ค่ะและผมรณกรอิ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ครับค่ะวันนี้ครับเราก็จะได้มาติดตามร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศวัดไทยในต่างแดนครับที่มีข่าวบุญข่าวสว่างมาฝากกันทุกๆสัปดาห์เลยนะครับโดยข่าวแรกครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทวีปเอเชียครับนั่นก็คือที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับมีการจัดกิจกรรมนะครับในการสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยครับโดยในหัวข้อข่าวนะครับพูดว่าแว่วเสียงธรรมจากลุ่มน้ำอิระวดีครับเป็นการจัดกิจกรรมนะครับเมื่อวันจันทร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาครับซึ่งตรงกับวันพระใหญ่นะครับวันธรรมสวรรณะนะครับขึ้น15ค่ำเดือน10นั่นเองสำนักแม่ชีสักยธิดานะครับเมืองสกายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับจำนวนถึง250ท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีหลวงพ่อกุตุดอนะครับเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมกุโสดอเมืองมันดาเลรวมด้วยหลวงพ่ออินทยานะนะครับเจ้าอาวาสวัดเยงเงนะครับเมืองทวายและพระอาจารย์เจรวัฒน์นะครับสันติวัฒโนฝ่ายประสานงานเมียนมา AEC นะครับวัดพระธรรมกายและแม่ชีใหญ่ดาวจานะกามาลินีนะครับได้ร่วมพิธีกรรมด้วยความปลื้มปิติใจแล้วก็น่าอนุโมทนาบุญนะครับซึ่งแม่ชีที่ทางสหภาพเมียนมาเนี่ยตอนแรกรณกรเข้าใจว่าเป็นภิกษุณีฮะแต่พอได้สืบทราบดูประวัติแล้วก็คือเป็นแม่ชีนะฮะก็จะนุ่งห่มด้วยชุดสีชมพูนะฮะสดใส250ท่านครับขนลุกเลยนะอนุโมทนามากๆแล้วพยายามฟังนะครับว่าสำเนียงในการสวดของที่มันดาเลคือเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยครับการสวดมนต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรเนี่ยสำเนียงของคนไทยกับของที่ทางเมียนมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนื้อความทั้งหมดเนี่ยก็คือพูดเหมือนกันความหมายเดียวกันเพราะว่าเป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นของกลางแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นี่ครับใช่แล้วล่ะค่ะจากที่ประเทศเพื่อนบ้าน AEC เรานะคะไปที่ดินแดนอาทิตย์อุทัยกันบ้างนะคะศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีร่วมใจพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้รักในการสั่งสมบุญนะคะจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะกว่า130ท่านได้ร่วมกันนะคะสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและได้จุดประทีปรวมใจนะคะเพื่อหล่อหลอมให้ทุกท่านค่ะได้ปลื้มปิติใจในบุญที่ได้เป็นบุคคลประวัติศาสตร์นะคะและในการสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักในประเทศญี่ปุ่นค่ะที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากนั้นค่ะคณะสงฆ์นะคะรวมทั้งสาธุชนทุกท่านค่ะก็ได้แบ่งหน้าที่การรับบุญตามส่วนต่างๆนะคะของอาคารและสถานที่ค่ะได้แก่บุญตัดหญ้าล้างวิมานทำความสะอาดเสนาสนะเป็นต้นนะคะตามความถนัดและความปลื้มใจของแต่ละท่านค่ะผู้มีบุญทุกท่านค่ะนอกจากจะหมั่นเข้าวัดสั่งสมทานกุศลแล้วนะคะก็ยังได้ใช้กำลังกายนะคะในการช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังอีกด้วยบุคคลเช่นนี้ค่ะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องอย่างยิ่งค่ะครับต้องขยายความนิดนึงนะฮะหลายท่านบอกพยายามหาดูในภาพข่าวว่ามีล้างวิมานตรงไหนอย่างไรนะครับวิมานในที่นี้ก็คือหมายถึงนะครับการรักษาเสนาสนะโดยเฉพาะห้องน้ำนี่เองครับการขัดห้องน้ำหรือว่าการขัดวิมานนะครับก็คือต้นตำรับหรือว่าต้นแบบนี่ก็คือคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนทักยูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนั่นเองใช่ในการสอนให้เรานะคะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดครับรักษาบ้านรักษาวัดของเราเองเหมือนบ้านของเราถูกต้องฮะก็คือหมายถึงว่าขัดห้องน้ำทีใดนะครับก็จะเป็นเหมือนการขัดวิมานที่อยู่บนสวรรค์นะครับให้สว่างสวยมากยิ่งขึ้นขัดใจเราเองด้วยถูกต้องนะหลายท่านบอกเอ๊ะแต่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสิ่งเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ครับด้วยสมาธินั่นเองนะครับเหมือนกับที่ทางของทวีปยุโรปนะครับวัดพระธรรมกายโคสัวลุสโกประเทศเดนมาร์กครับให้โอกาสตัวเองในการศึกษาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับโดยเมื่อวันอังคารที่15กันยายนนะครับพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาครับชมรมแพทย์นะครับผู้สูงอายุนะครับชาวเดนมาร์กเป็นกลุ่มแพทย์ที่ได้เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายคอซัวครับลุสโกเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธครับกิจกรรมเริ่มต้นนะครับด้วยการที่นี่นะฮะ
จ้าหน้าที่ปฐมนิเทศให้แพทย์ชาวเดนมาร์กได้รู้จักวิธีการปฏิบัติธรรมจากนั้นทุกท่านนะครับได้รับชมสื่อวิดีทัศน์ประวัติวัดพระธรรมกายที่ประเทศไทยนะครับเพื่อให้เข้าใจประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและวัดพระธรรมกายต่อจากนั้นอาสาสมัครนะครับก็นำเลยฮะออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะครับผ่อนคลายร่างกายก่อนปฏิบัติธรรมจากนั้นพระอาจารย์ก็นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมร่วมกันและเปิดโอกาสให้แพทย์ชาวเดนมาร์กนะครับได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมแพทย์ชาวเดนมาร์กนะครับได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการถวายผ้าไตรนะครับเครื่องเทียนธรรมในภาพที่คุณผู้ชมรับชมอยู่นะฮะรวมไปถึงการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็ได้นำชมวัดครับรวมไปถึงนิทรรศการพุทธประวัติทุกท่านเนี่ยก็ต่างประทับใจนะครับในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นก่อนกลับบ้านครับทุกท่านไปปิดแผ่นทองครับดวงแก้วแห่งความสมปรารถนาและรับสื่อวิดีทัศน์นะครับเพื่อนำปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเดนมาร์กเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติธรรมต่อที่บ้านแล้วก็ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมบำรุงวัดด้วยครับซึ่งอาชีพแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่ถูกยกย่องว่ามีปัญญาถูกต้องแล้วก็เป็นคนที่ต้องถือว่ามีหัวใจพระโพธิสัตว์นะฮะก็คือเป็นผู้รักการให้โดยเฉพาะให้ชีวิตให้ลมหายใจของเพื่อนมนุษยชาติต่อด้วยนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะไปปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกันบ้างนะคะที่วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะชาวอังกฤษเข้าวัดปฏิบัติธรรมเรียนรู้การฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเมื่อวันอังคารที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายลอนดอนค่ะจัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นขึ้นนะคะ Tuesday Meditation Class ค่ะสาธุชนชาวท้องถิ่นนะคะเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดประจำทุกสัปดาห์เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติธรรมค่ะทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรึกระลึกนึกถึงดวงแก้วหรือวัตถุใสๆไว้ที่กลางท้องนะคะปรับร่างกายใจให้ผ่อนคลายสบายๆเป็นเวลา40นาทีค่ะหลังจากนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วนะคะพระอาจารย์เอกชัยชัยวันโนเทศนาเรื่อง Basic Health Tips for Meditation โดยพระอาจารย์ค่ะได้แนะนำหลักการดูแลสุขภาพการยืดหยุ่นร่างกายและการปรับร่างกายให้เหมาะพอดีกับการปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อให้มีผลในการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งๆขึ้นไปจากนั้นพระอาจารย์ได้เล่าประวัติของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยย่อนะคะและชาวท้องถิ่นค่ะก็ได้ร่วมกันถวายสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรร่วมกันพระอาจารย์ได้ตอบคำถามผู้ที่มาเข้าร่วมคลาสสมาธิในวันนี้ค่ะชาวท้องถิ่นทุกท่านนะคะต่างประทับใจในการเข้าร่วมคลาสสมาธิในวันนี้ค่ะครับซึ่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีนะฮะชาวต่างประเทศในขณะนี้เนี่ยที่ได้มีโอกาสมาศึกษาสมาธินะครับโดยเฉพาะการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในก็จะยกย่องท่านนะครับว่าเป็น The Great Master นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะจากที่ทางวัดพระธรรมกายลอนดอนนะครับสหราชอาณาจักรนะครับก็จะไปต่อกันที่ทางทวีปอเมริกาครับเป็นกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นแห่งเมืองการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับนี่ก็คือที่บอสตันนั่นเองครับวัดพระธรรมกายบอสตันนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับชาวท้องถิ่นครับเมื่อวันเสาร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาครับในภาพที่คุณผู้ชมรับชมนะครับภายใต้ชื่อ Peak for My Happy Life นะครับซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พิเศษเลยครับนั่นก็คือพระอาจารย์พาสุระทันตมโนนะครับซึ่งปกตินะท่านก็จะเป็นพระอาจารย์ที่เดินทางไปเผยแผ่เนี่ยตามที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับความเชี่ยวชาญเรื่องภาษาถูกต้องเลยมีอาชีพเป็นสจ๊วตเก่าด้วยนะฮะแล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่สามารถสอนการปฏิบัติธรรมได้อย่างง่ายๆจนชาวต่างชาติเนี่ยมีความสุขภายในได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะฮะจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการละลายพฤติกรรมครับแล้วก็พระอาจารย์ก็แนะนำนะครับการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นต่อด้วยภาคบ่ายครับเป็นกิจกรรมเป่าฟองสบู่นะฮะหรือว่าบับเบิลนั่นเองจากนั้นก็เป็นการบรรยายพิเศษเรื่องสมาธิสามารถช่วยทีมหมูป่า13ชีวิตที่ติดถ้ำได้อย่างไรโอเป็น Talk of the Town เลยฮะ of the world the world ด้วยนะฮะตอนนี้เพราะว่าทีมหมูป่าเนี่ยทราบมาล่าสุดว่าจะต้องเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยใช่ครับมีกำหนดการเรียบร้อยแล้วนะฮะทีมน้องๆหมูป่านะฮะก็จะไปเล่าให้ชาวต่างชาติฟังว่าอยู่ได้อย่างไรใช่เป็นการเผยแพร่เรียกว่าสมาธิแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปในตัวเพราะว่าชาวต่างชาตินะครับเริ่มตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงอยู่ได้นานขนาดนั้นนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะได้ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับจากนั้นเนี่ยทางวัดพระธรรมกายบอสตันนะครับก็
ได้พูดถึงเรื่องของสมาธิว่าจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรซึ่งทุกท่านเนี่ยที่เข้าร่วมก็ต่างมีความประทับใจนะครับแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีต่อจากนั้นครับวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2561นะครับวัดพระธรรมกายบอสตันครับจัดปฏิบัติธรรมณสำนักงานตำรวจเมืองควินซี่นะครับโดยท่านผู้กำกับการตำรวจเมืองควินซี่ก็คือคุณพอลคีแนนนะครับได้กราบนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบอสตันให้ไปสอนสมาธิให้กับตำรวจในสำนักงานตำรวจเมืองควินซี่โดยการประสานงานครับผ่านทางกัลยาณมิตรสิรินวงวิทยาเวทครับทั้งนี้พระครูภาวนาวิเทศครับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายบอสตันได้กล่าวทักทายจากนั้นครับพระอาจารย์ภาสุระทันตมโนนะครับก็ได้แนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมต่อการทำงานของตำรวจนะครับจากนั้นทุกท่านก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งทุกท่านได้รับความสุขสงบและผ่อนคลายก็สร้างความประทับใจอย่างยิ่งต้องยืนยันเลยว่าพระอาจารย์ภาสุระเนี่ยสามารถพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องสมาธินะครับใช่แล้วค่ะเขาฟังเนี่ยเชื่อมั่นเลยว่าจะเข้าถึงความสุขภายในเพราะว่าตอนนี้โอ้โหชาวโลกเนี่ยตื่นตัวกับ meditation อย่างมากมายเลยทีเดียวฮะถูกต้องเลยค่ะค่ะและในวันเดียวนั้นเองนะคะวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะมลรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะได้จัดพิธีไหว้ครูและจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะพระผู้ปราบมารด้วยโอกาสพิเศษวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้กับชาวท้องถิ่นนะคะเป็นจำนวน2ท่านคือคุณจอห์นโกลส์บี้และคุณบาสคอนเนลลี่ค่ะซึ่งเป็นนักเรียนในคลาสสมาธิมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 2-4 ปีครับค่ะพิธีเริ่มด้วยผู้แสดงตนทั้ง2ท่านนะคะน้อมนำผ่านเครื่องสักการะนะคะผ่านธูปเทียนแพและผ่านดอกไม้ค่ะถวายแด่ท่านประธานสงฆ์คือพระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันและกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะค่ะจากนั้นผู้แสดงตนทั้งสองท่านค่ะได้กล่าวสุนทรพจน์พูดถึงเหตุผลที่มีความปรารถนาจะเป็นชาวพุทธค่ะต่อด้วยพระภาสุระทันตมโนให้โอวาทเรื่องหัวใจชาวพุทธต่อด้วยพิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะเริ่มด้วยปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเหมาะแก่การเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ค่ะท่านประธานเอกนะคะได้แก่กัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรธนสารดีโรกสังวรและประธานรองนะคะได้แก่กัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรลัดดาผลสุขและกัลยาณมิตรธนกิจกัลยาณมิตรณัฏฐการชาญปรีชากุลและครอบครัวค่ะจุดประทีปโคมเอกและโคมรองเป็นปฐมเริ่มจากนั้นสาธุชนจุดประทีปและจุดเทียนดวงธาตุร่วมกันนะคะเทียนดวงธาตุก็จะอย่างที่เห็นเลยค่ะครับเป็นดวงกลมแล้วก็มีดวงกลมธาตุทั้ง4นะคะอยู่ภายในครับก็คือต้องอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงว่าในที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยฮะก็คือเราจะคงเคยเห็นที่ใต้ฐานพระพุทธรูปนะฮะแล้วก็จะประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะครับที่อยู่ในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่นเองฮะถูกต้องค่ะและเมื่อดวงเทียนดวงเทียนดวงธาตุเต็มนะคะเต็มดวงท่านประธานสงฆ์ค่ะนำสาธุชนอธิษฐานจิตต่อด้วยพิธีสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคณะสงฆ์นำโดยนะคะพระครูภาวนาวิเทศเปิดกรวยสักการะค่ะหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่จากนั้นสาธุชนนะคะถวายดอกไม้มงคลบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะและถ่ายรูปหมู่ประวัติศาสตร์ร่วมกันต่อด้วยผู้มีบุญทุกท่านนะคะปฏิบัติธรรมพร้อมกันค่ะกับวัดพระธรรมกายและสาธุชนทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องสัญญาณ GBN ค่ะและต่อมาในวันอาทิตย์ที่30กันยายนนะคะวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะจัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นนะคะพิธีเริ่มด้วยพิธีถวายกองคิรานเภสัชและพิธีตักบาตรในภาคสายค่ะคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะและปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนคิรานเภสัชประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรนิติคำแดงต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรจิราวดีศรีสุวรรณจากนั้นทุกท่านค่ะได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนจะเริ่มพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะในภาคบ่ายกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยค่ะคณะสงฆ์นะคะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอนวัตถิระสุโขค่ะเรื่องมานะและทิฏฐิค่ะ
กราบพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์อนวัฒน์นะครับก็ไปบำเพ็ญสมณกิจที่นั่นนะครับบำเพ็ญสมณธรรมที่นั่นด้วยชอบที่วัดพระธรรมกายบอสตันนะฮะมีการจุดเทียนเป็นดวงธาตุก็เลยนึกถึงอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็มีการคล้ายๆกับเป็นแปรอักษรด้วยแสงโคมแสงเทียนนะฮะใช่ใช่เป็นรูปดวงธาตุเช่นเดียวกันก็คือมีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วตรงกลางก็จะมีวิญญาณธาตุอีกอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคหรือว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่นเองสามารถอ่านได้ครับจากพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุตรนั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะครับผมจากทางวัดพระธรรมกายบอสตันนะครับเรายังคงอยู่กันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียครับที่นี่นะครับก็มีการจัดปฏิบัติธรรมครับให้กับชาวท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2561เช่นเดียวกันโดยในภาพที่คุณผู้ชมรับชมมีผู้เข้าร่วมนะครับในการปฏิบัติธรรมทั้งหมด46คนด้วยกันกิจกรรมเริ่มต้นด้วยนี่เลยครับทุกท่านรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ภาสุระทันตมโนนะครับเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันคือรณกรเท่าที่เข้าใจนะครับน่าจะเป็นพระอาจารย์ภาสุระเนี่ยท่านเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจนะครับตามวัดต่างๆวัดไทยต่างแดนในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกวัดนะฮะเพื่อจะได้นำนั่งสมาธิให้กับชาวต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับพระอาจารย์ก็ได้สอนเทคนิคครับในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันนาน45นาทีต่อด้วยช่วง Q&A ครับก็คือ Questions and Answer น่าจะใช่นะฮะใช่ค่ะหรือตอบคำถามนะครับโดยทำให้ชาวต่างประเทศนะครับหรือว่าชาวท้องถิ่นเนี่ยก็มีความเข้าใจเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันใช่ค่ะก่อนกลับบ้านครับทุกท่านก็สั่งสมบุญครับด้วยการร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟวัดพร้อมทั้งปวารณาเป็นประธานรองบุญกฐินสามัคคีของวัดพระธรรมกายปีนี้ด้วยนั่นเองครับนี่ครับก็เป็นความสุขภายในนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยก็แสวงหาครับเพราะว่าสันติภาพภายนอกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับ World peace to inner peace โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะยังคงอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะไปที่วัดพระธรรมกายออริกอนนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่30กันยายนที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างรัตนบัลลังก์รองรับการประดิษฐานองค์พระประธานค่ะพร้อมพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระนะคะภาคพื้นอเมริกาด้วยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 นค่ะท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้รักในบุญค่ะปฏิบัติธรรมและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ประธานกล่าวคำถวายพัตตาหารค่ะคือกัลยาณมิตรนางมีดวงจันทร์ครับนามสกุลดีมากเลยนะคะจากนั้นค่ะทุกท่านร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะและต่อมาในภาคบ่ายนะคะคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญค่ะตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรนะคะประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมค่ะกันกลายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีประธานนำกล่าวคำทอดผ้าป่านะคะ3ภาษานะคะได้แก่ภาษาบาลีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะคือกัลยาณมิตรดร.สิทธิ์ชัยสุโรจน์ค่ะต่อด้วยพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ประธานกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมนะคะคือกัลยาณมิตรพะเยาทองประภัยพักกล่าวเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรสุชาดาเซาเทนนะคะกล่าวเป็นภาษาไทยพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์กวิตายมจินดาสเตซี่จากนั้นสาธุชนถวายปัจจัยนะคะบริวารผ้าป่าและถวายต้นผ้าป่าแด่คณะสงฆ์คณะสงฆ์ได้ให้พรนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสการะพระมหาเถระและพระเถระทุกท่านค่ะที่ได้มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้นะคะรู้สึกปลาบปลื้มปิติใจในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะโอ้ที่นี่นะครับอีกไม่นานนี้นะครับที่ทางออริกอนเนี่ยก็จะมีพระธรรมกายนะครับซึ่งเป็นองค์พระประธานตอนนี้ทั้งศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศไทยนะครับหลายๆศูนย์นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับในการอัญเชิญไปประดิษฐานแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นต้นนะฮะตอนนี้ก็คือมีการประดิษฐานพระธรรมกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยต้องมีการสร้างรัตนบัลลังก์ของที่ออริกอนได้เช่นเดียวกันครับผมจากที่ทางออริกอนนะครับเราไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียครับรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นวัดพระธรรมกายแห่งแรกนะครับในภาคพื้นสหรัฐอเมริกานั่นเองครับก็จะมีพระธรรมกายเป็นพระประธานสีทององค์ใหญ่ผ่องอำไพนะฮะ
ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะครับได้จัดปฏิบัติธรรมในโครงการใจใสนำสุขครับรุ่นที่11นะฮะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนพุทธศักราช2561นะครับโดยในโครงการเนี่ยทุกท่านก็ได้ร่วมกันสวดมนต์นะครับทำวัดเช้าทำวัดเย็นระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆเช่นอานิสงส์ของการรักษาศีล8และการอยู่ทุดงควัตปกิณกะธรรมนะครับวิธีการปฏิบัติธรรมการรักษาอารมณ์สบายและการปฏิบัติธรรมร่วมกันต่อด้วยกิจกรรมในการออกกำลังกายนะครับสหวาระเดือนเกิดในเดือนนี้ด้วยนะครับก็มีการเขาเรียกว่าจู่หนีชงรึกไว้ใช่ไหมคุณแม่ภาษาจีนก็มาคือได้แค่นี้ฮะนะฮะแปลว่าสุขสันต์วันเกิดนั่นเองนะครับสำหรับผู้มีเดือนคล้ายเดือนเกิดในเดือนนี้พระอาจารย์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่านะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็การทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการชักชวนเพื่อนๆมาสร้างความดีสร้างบารมีนะครับสร้างความเบิกบานประทับใจเป็นอันมากให้แก่ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านครับก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแสงสว่างเพราะว่าได้เข้าถึงความสุขแล้วก็ความสว่างภายในใจก็อยากที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับมวลมนุษยชาติหรือว่าเพื่อนร่วมโลกของเราเองครับใช่แล้วเพราะว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเพื่อนเพื่อนรอบข้างกายของเราเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วยถูกต้องครับถ้าเรามีความสุขนะครับเราก็อยากปรารถนานะครับให้ทุกคนได้เข้าถึงความสุขภายในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับใช่แล้วค่ะไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายแคนซัสนะคะยังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันเสาร์ที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายแคนซัสนะคะจัดปฏิบัติธรรมเมืองแคนซัสซิตี้ค่ะณร้านอาหารไทยออร์กิดนะคะเมืองแคนซัสซิตี้ค่ะกิจกรรมเริ่มด้วยท่านประธานสงฆ์นะคะได้นำสาธุชนค่ะสวดมนต์บูชาพระและแสดงธรรมเรื่องบุญคือความสุขนะคะบุญคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จค่ะทุกอย่างในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการจะรุ่งเรืองได้นะคะก็ต้องมีบุญเพียงพอสุขภาพจะแข็งแรงได้สมบูรณ์นะคะก็จะต้องมีบุญดีดังนั้นนะคะให้หมั่นทำบุญทำทานค่ะรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดชีวิตจะได้เป็นสุขค่ะจากนั้นนะคะทุกท่านค่ะก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมการอาราธนาศีลแล้วก็กล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานค่ะเนื่องในสหวาระเดือนเกิดนะคะโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรโจนาธานค่ะโรจนะศรีรัตน์คณะสงฆ์ค่ะเจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นทุกท่านค่ะได้ร่วมกันถวายพระตาหารเพลนะคะแด่คณะสงฆ์และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะส่วนในช่วงบ่ายนะคะท่านประธานสงฆ์ค่ะนำสาธุชนกล่าวคำอธิษฐานจิตพระไตรกฐินค่ะพร้อมกับเชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะมาร่วมงานทอดพระป่าสามัคคีณวัดพระธรรมกายแคนซัสค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2561นี้นะคะจากนั้นสาธุชนได้ถวายทายธรรมและปัจจัยร่วมบุญกองทุนคิรานเภสัชกองทุนปล่อยปลาและบุญอื่นๆค่ะคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาค่ะและให้พรก่อนกลับบ้านค่ะทุกท่านก็ได้รับของที่ระลึกนะคะจากท่านประธานสงฆ์และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะด้วยความปลื้มปิติใจในบุญทุกท่านค่ะภาพและก็ปลื้มนะครับบุญที่เกิดขึ้นนะครับจากทานอาไมก็คือบุญสำเร็จที่ด้วยการทำทานโดยเฉพาะถวายทานแด่ทักษิณในบุคคลอันประเสริฐนะครับก็ถือว่าการทำบุญในครั้งนี้เราก็จะมีความปลื้มปีติใจครับทำให้ถือได้ว่าเราได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธนะครับรักษาพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเองนะครับเราจะไปกันที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ที่นิวเจอร์ซีย์นะครับเป็นเมืองที่หลายๆท่านเนี่ยบอกว่ามีความสวยสดงดงามมากเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฮะมีการที่เรียกว่าทางเจ้าหน้าที่ฮะแล้วก็สาธุชนของวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เนี่ยเป็นผู้แทนชาวพุทธเลยครับไปร่วมงาน This is Bahrain นะครับซึ่งเป็นงานที่ทางกษัตริย์หรือว่า King of Bahrain นะครับก็คือ King Hamad bin Isa Al Khalifa นะครับซึ่งท่านเนี่ยก็ได้มีการจัดงานกันนะครับที่ Event Avenue นะครับบนถนน Park Avenue ในนครนิวยอร์กนั่นเองนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นครับเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาครับเวลา 19:30 นาทีงานนะครับเริ่มต้นด้วยดร.เชคอัลกาลิฟาครับซึ่งเป็น President of the King Hamad Global Center for Peaceful Coexistence นะครับได้นำสารจากกษัตริย์นะครับมากล่าวถึงว่ากษัตริย์ King Hamad เนี่ยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
และประเทศบาเรนนะครับก็เป็นประเทศที่ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ทุกคนได้มีโอกาสนับถือศาสนาที่ตนเองศรัทธาและมีสิทธินะครับในการปฏิบัติศาสนกิจนั้นๆซึ่ง Kingdom of Bahrain นะครับหรือว่าราชอาณาจักรบาเรนนี้นะครับก็นำเรื่องนี้เสนอที่ประชุม UN Headquarters New York นะครับแล้วก็จะพูดถึงหัวข้อนี้ในการประชุมใหญ่ที่ UN ในปี2019นี้นะครับว้าวดีจังเลยก็คือในปีหน้าปีพุทธศักราช2562นั่นเองครับจากนั้นท่านทูตสันทวไมตรีนะครับฮิวสานนท์นะครับซึ่งท่านก็เป็น Goodwill Ambassador นะครับได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความตั้งใจแล้วก็ความมีน้ำใจของกษัตริย์บาเรนนะครับที่จะทำให้ทุกเชื้อชาติศาสนาแล้วก็เผ่าพันธุ์เนี่ยที่อาศัยอยู่ในบาเรนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยยกตัวอย่างตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเองนะครับจากนั้นก็เป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับงานนี้ครับผู้จัดงานได้เชิญเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนศาสนาพุทธแล้วก็จัดให้นั่งร่วมโต๊ะกับผู้แทนของคริสเตียนออร์โธดอกซ์ครับและท่านทูตสันทวไมตรีฮิวส์สานนท์นะครับหรือว่า Goodwill Ambassador เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการทำงานในอนาคตด้วยในภาพที่คุณผู้ชมรับชมนั่นเองนะครับก็ทางบาเรนยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหคิงก็คือคิงฮามัดนะครับท่านก็เป็นบุคคลที่ใฝ่ฝันถึงสันติภาพอย่างแท้จริงเลยทีเดียวฮะดีมากเลยค่ะก่อนจะปิดท้ายกันในวันนี้นะคะก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะจริงๆอย่าเรียกว่าประชาสัมพันธ์เรียกว่าเชิญชวนดีกว่าเชิญชวนขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรนะคะจะเป็นการส่งเองก็ได้นะคะส่งยอดสวดเองก็ได้ส่งผ่านทางผู้ประสานงานก็ได้นะคะหรือว่ามีแอปพลิเคชันแล้วตอนนี้นะคะจริงๆแล้วมาสวดที่วัดจะดีกว่าค่ะที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยท่านใดหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดให้ดีนะครับก็เดินทางมาที่พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ก็คือพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นั่นเองใช่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อทุกคนนะคะรวมใจเป็นหนึ่งค่ะสวดธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนี่ยนะคะสู่เป้าหมาย 1,000 ล้านจบค่ะแล้วก็ในวันที่31ธันวาคมในวันสิ้นปีเนี้ยค่ะก็จะได้มาชิตังเมร่วมกันนะคะ 1,000 ล้านจบแล้วก็จะได้ฉลองปีใหม่ร่วมกันถูกต้องครับโดยเฉพาะการทบทวนธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองนะครับถือได้ว่าเราจะได้พ้นจากความทุกข์แล้วก็เข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะครับดังโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่ครับที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าไม่มีวิชาใดหรือศาสตร์ใดในโลกที่จะทำให้เราแจ่มแจ้งหายสงสัยได้นอกจากพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งความรู้ของท่านผู้รู้เป็นความรู้คู่ความสุขคู่คุณธรรมโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยครับค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับรายการ World News Update ได้นะครับทางช่อง Global Buddhist Network นะครับหรือว่า GBN ได้โดยทุกวันอาทิตย์ครับสามารถติดตามได้ในเวลา 7:30 นาทีนะครับแล้วก็จะมีการรีรันในวันไหนครับในวันพฤหัสค่ะเวลา 15:30 นาทีค่ะครับผมแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปกดไลค์กดเลิฟกดแชร์รวมไปถึงกด See First Fanpage ของเราได้นะครับที่ World News Update หรือแม้กระทั่งใน YouTube Channel นะครับก็เข้าไปที่ GBN World News Update ด้วยเช่นเดียวกันครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะใน YouTube นะครับค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรายการ World News Update นะครับที่นำข่าวสารงานบุญจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับค่ะแล้ววันนี้นะครับผมรณกรอิ่มกำชัยนะครับพร้อมด้วยดิฉันพรทิพย์โชคชัยเจริญสินค่ะครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ